ทีทูเดย์มาแล้วค่ะกับซีชัดปวีนะคะแล้วก็พี่ยาพิพัฒน์นะคะในตอนนี้ค่ะเรามาดูเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวันศุกร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีเรื่องอันดับคลิปวิดีโอในโลกออนไลน์ที่คนดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูเรื่องอะไรก็สามารถโพสต์ก็มาได้ผ่าน Facebook ของบ้านพระราม4ไปจนถึงเรื่องของFacebook ของส่วนตัวของซีด้วยซีเมียเกมถูกต้องครับผมหรือว่าที่อาร์พิพัฒน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างวันก่อนเนี่ยผมก็แชร์ไปเหมือนกันนะจับหลานมาคนนึงไม่ได้แบบบังคับนะคือเขาชอบแบบว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาชอบ A B C D อะไรเงี้ยพอดีอยู่ที่อเมริกาช่วงสัปดาห์ก่อนกลับมาเยี่ยมที่เมืองไทยผมก็เลยให้ลองอัดคลิปดูก็กล่าวว่าเผื่อเอามาเปิดเพลย์ให้ฟังกันบ้างเพื่อให้ดูกันบ้างนะครับใครมีโอกาสก็อย่าลืมแชร์นะครับเข้ามากันได้ที่บ้านพระราม4แฟนเพจครับค่ะรู้สึกประเด็นแรกเลยที่จะพูดถึงในวันนี้แตะๆเบาๆนะคะก็คือเรื่องของประเด็นของ iPhone 6ที่เป็นกระแสกันมากเลยเพราะว่าทางกสทช.นะคะโดยคุณถากรตันทสิทธิ์เนี่ยได้โพสต์ว่าได้ผ่านสเปค2สเปคของ iPhone 6ในประเทศไทยก็เลยเป็นข่าวที่สำนักข่าวต่างประเทศในเว็บไซต์นะคะได้พูดถึงว่าอ้าวทำไมประเทศไทยบอกข่าวหลุดว่ามี2รุ่นได้แก่รุ่นชื่อ A จุดๆๆกับ A จุดๆๆ2รุ่นด้วยกันนะคะล่าสุดนี้ทางก็มีหลายๆฉบับนะคะในหน้าในของหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มาลงว่าจะเป็นประเด็นหรือเปล่าว่าประเทศไทยอ่ะทำข่าวรั่วของ iPhone 6ขึ้นมาเพราะว่ารู้อยู่แล้ว Apple เขาห่วงข่าวนี้มากนะคะล่าสุดคุณถากรตันทสิทธิ์ก็บอกว่าจริงๆการเปิดเผยเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยตัวสเปคอะไรนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่กฎหมายเนี่ยบอกว่าสามารถทำได้คือมอง2ทางหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนเองนะฮะที่ออกมาว่าอ๋อ iPhone 6ผ่านแล้วมาตรฐานซึ่งทางคุณถากรเองก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านก็เข้ามาขายไม่ได้นะแต่พอบอกไปว่าผ่านแล้วกลายเป็นคนมองว่าผิดกฎ Apple ไหมเดี๋ยวมาติดตามกันต่อใช่ค่ะเพราะถ้ามาไม่ได้นี่แล้วก็ฮึ่งถ้ามาไม่ได้เนี่ยก็ติดตามกันนะครับก็ไม่รู้สินะไปดูกันเรื่องราวของการใช้งานกันบ้างนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี่ผมว่าการใช้ CD DVD เนี่ยน้อยลงแล้วน้อยลงมากคือตอนนี้เลย USB เสียบเข้าไปตั้มไดรฟ์นะคะเสียบเข้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูเรื่องของตั้มไดรฟ์เสียบได้ทั้งความละหงายฟีลลิ่งเหมือนกับ Lightning Port เลยนะครับหลายๆคนเวลาที่เสียบเนี่ยนะครับก็จะมัวแต่เสียบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าออกผิดด้านก็ต้องหมุนกลับด้านแล้วก็เสียบเข้าไปเป็นปัญหาชีวิตมากแล้วก็ทำให้ตัวคอมพิวเตอร์ของเราเองเนี่ยมันอาจจะเกิดตัวรอยจากการขูดขีดทั้งหลายนะครับล่าสุดครับกับ USB เวอร์ชัน 3.1 Type C นะครับคือจริงๆแล้ว USB 3เนี่ยมันมานานแล้วนะแต่นี่เป็น Type C ก็คือคุณจะเสียบด้านบนหรือด้านล่างอ่านข้อมูลได้เหมือนกันอุ้ย Type C ฉัตรปวีเหรอโอ้ยแหมก็อย่างเงี้ยอัปเกรดแล้วอ่ะค่ะอันนี้ก็ติดตามกันก็อาจจะเคยโมโหใช่มั้ยเวลาเสียบมันด้านไหนกันแน่เนี่ยต้องไปเล็งรูดูนิดนึงนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คือประกาศไปแล้วนะคะกลุ่มผู้จัดตั้ง USB 3.0 เขาเลยประกาศมาตรฐานออกมาว่าขอโทษนะ USB 3.1 เนี่ยต้องทำเป็น Type C ชอบชื่อนี้ก็คือรองรับการใช้งานทั้งคอมและก็ทั้งมือถือนะคะคือช่องเสียบลักษณะ 3.1 นี้ดูจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพวกตัวชาร์จเจอร์ของ Samsung นะคะจะได้เสียบได้2ด้านทั้งคว่ำและหงายนะคะก็ต้องมาติดตามกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ว่า USB 3.0 หรือว่าบางอันยังเป็น 2.0 อยู่เลยนะครับก็เลือกให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปเห็นคำว่า USB 3.1 หมายถึงตัวเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพด้านความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะสามารถเสียบได้ทั้งกับด้านก็สามารถเสียบเข้าไปได้ค่ะใช่ครับผมก็จะมีช่องที่ไม่เหมือนกันนะฮะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมากันที่อีกหนึ่งเทคโนโลยีครับที่ทาง Google นอกจากให้มีโอกาสนำเสนอให้เราเหมือนกับไปยืนอยู่ในจุดต่างๆของโลกเขาเรียกว่าเป็น Street View Street View แต่ล่าสุดครับเขาจะมีโอกาสนำเอาเสียงในที่นั้นๆมาให้เราได้ฟังกันด้วยใช่ค่ะคือล่าสุดนี้นะคะนอกจากเราลงไปดูพิกัดต่างๆได้คือ Google Street View เนี่ยไอเดียของการที่ Google เขาบอกแล้วว่าเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถหมุนไปดูรอบๆได้ว่าถึงตัวเราไม่ได้อยู่พิกัดนะอย่างเมื่อวานเนี่ยยังเปิดให้พี่คนขับรถได้ดูว่าไปพิกัดตรงนี้นะตึกนี้สายขวาเป็นตึกอะไรเขาว่าอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองถนนตรงนี้รอบๆเขาคืออะไรก็จะนึกออกสำหรับคนที่ไม่เคยเดินทางไปสมมติแกรนด์บูดาเปสต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถดู Street View ได้ก็จะดีแต่ตอนนี้ไม่ได้แค่รูปมีเสียงบรรยากาศด้วยก็คือสามารถกดฟังกันได้ว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเสียงบรรยากาศเป็นอย่างไรใช่ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไปบันทึกเสียงไว้เป็นเสียงอะไรด้วยนะเป็นเสียงที่สมจริงยิ่งขึ้นคงจะไม่ใช่เสียงที่เรียลไทม์นะคะเหมือน CCTV เพราะว่าไม่เช่นนั้นอาจจะ
ถูกฟ้องได้เรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะสถานที่ที่เขาทำการทดลองคือ Place du Palais นะคะในฝรั่งเศสชายหาดฮาปูน่าบีชที่ฮาวายแล้วก็สวนสาธารณะบาโบนะคะที่บาโบพาร์คที่ซานดิเอโกซึ่งก็จะเป็นเสียงบรรยากาศสั้นๆวนๆไปเรื่อยๆในบริเวณที่มีการสร้างเสียงเฮฮานะคะก็จะมีความดังเบาต่างกันค่ะตามความเป็นจริงครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถไปได้ทั่วโลกนะครับนอกจากภาพแล้วยังมีเสียงอนาคตน่าจะมีกลิ่นหรือเผยเป็นวิชวลเดินดูได้เลยจริงๆเรื่องกลิ่นเนี่ยทำยากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าคงจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกเยอะพอสมควรแล้วก็ต้องมีตัวปล่อยกลิ่นอยู่ที่ของเราด้วยค่ะแล้วถ้ามันไม่หอมล่ะถ้าเดินผ่านร้านทุเรียนก็สนุกกันแล้วครับนะฮะอ้าวจากเรื่องของ Google Street View นะครับไปกันที่เรื่องของ Apple iPhone 6จะมาเปิดตัวอันนี้หรือเปล่ายังไงไม่รู้นะฮะแต่มีแน่ๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลุดออกมาขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่า2รุ่นเต็มๆที่เขาลุ้นว่า 4.7 กับ 5.5 นิ้วอ่ะยังไงก็ดีวันนี้มีข่าวนึงเกี่ยวกับ Apple ลุ้นอยู่ใช่มั้ยแหมก็เป็นเทคโนโลยีครับแล้วก็ที่จะเปิดตัวพร้อมกันกับแอปพลิเคชันที่ช่วยในการดูแลสุขภาพคุณเขาเรียกกันว่า Health Kit นั่นเองนะครับมีเครื่องมือใหม่ก็น่าจะต้องใส่อะไรที่เป็นความล้ำเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ดูว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเน้นเรื่องสุขภาพมากเลยเขาบอกว่า Apple เริ่มมีแผนจะผลักดันตัว Health Kit แล้วก็แอปเกี่ยวกับสุขภาพให้รวมอยู่ด้วยกันแบบ all in one นะคะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์จะได้แบบว่าต่อไปใช้ iPhone ในตรวจสุขภาพแล้วก็ส่งแอปไปที่โรงพยาบาลได้เลยโดยเฉพาะงี้คนสูงอายุวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าสำคัญมากนักนะคะแต่ก็เพื่อที่จะได้ปรับปรุงในการวินิจฉัยโรคให้ดีต่อไปได้นะโค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยซิงก็บอกตรงๆเลยเทคโนโลยีเขาเข้าหาเรานะไม่ใช่เราเข้าหาเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเนี่ยเราดูกันต่อไปคุณสามารถคอมเมนต์เรื่องต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เพราะว่าจะให้ซีรีวิวหรือคุณผู้ชมรีวิว10คนรีวิวก็ไม่มีวันเหมือนกันเพราะทัศนะที่เราเล็งเห็นความจำเป็นของเทคโนโลยีกับตัวเราอ่ะต่างกันใช่แต่ว่าอันนี้นะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของข้อมูลสุขภาพของแต่ละคนจะถูกส่งไปยังส่วนกลางแต่ Apple ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลมีเรื่องของการปกป้องข้อมูลเหมือนกันใช่ค่ะนะครับแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อพวกผู้ใช้บริการในพวกเราแต่ซีมองว่าอาจจะมีเรื่องของการขายอุปกรณ์เสริมที่ติดตัวเรามากขึ้นด้วยเพราะมือถือแล้วก็เก็บอยู่ในกระเป๋านะคะก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการขายอุปกรณ์เสริมได้เยอะขึ้นด้วยไปเรื่องของการหาคอร์ดเพลงใน YouTube ดีกว่าช่วงนี้บอกว่าหลังจากดูภาพยนตร์เริ่ม Begin Again เนี่ยหลายคนก็บอกว่าคัฟเวอร์เพลงกันใหญ่เลยนะคะ YouTube สนุกสนานเลยรักโรแมนติกนี่ค่ะนะบอกเศร้าด้วยเศร้าด้วยไปดูกับใครมาครับแต่ก็ต้องตีขวาแน่นอนก็ต้องมีบ้างเราไปหาคอร์ดเพลงใน YouTube นะคะผ่านทางเว็บไซต์นี้สิแนะนำให้รู้จักอีกหนึ่งเว็บในเช้าวันนี้ชื่อว่า Rift Station ครับ RIFFแล้วก็ station station สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเล่นกีตาร์เหมือนซีนะคะซีก็เล่นไม่ค่อยได้เรื่องหรอกเพราะว่ายังไม่รู้อะไรคอร์ดไหนยังไงบางทีก็อยากหาคอร์ดไปด้วยนะคะ คือเราเคยเจอปัญหาที่อยากเล่นเพลงนี้แต่ว่าที่เราชอบแต่หาคอร์ดไม่ได้จากหนังสือเพลงหรือหนังสือคอร์ดทั้งหลายมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หนังสือเพลงเขาก็จะมีแอปใช่ไหมแต่ล่าสุดเว็บไซต์นี้สามารถสร้างคอร์ดเพลงให้ง่ายๆมีชื่อว่า Rift Station ซึ่งเป็นเว็บที่คุณไปหาเพลงหาศิลปินใน YouTube จากนั้นพอคุณได้วิดีโอใน YouTube แล้วเนี่ยโพสต์มาแปะไว้ก็จัดการเลือกget chord ก็คือหาคอร์ดนี้ให้หน่อยเว็บไซต์จะทำการประมวลคือฟังเพลงนั้นแล้วประมวลว่าเขากำลังเล่นคอร์ดอะไรอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปตามคอร์ดต่างๆให้เราสามารถเล่นตามไปได้ด้วยเลยซึ่งค่อนข้างได้คอร์ดที่แม่นยำเลยนะคะคีย์ได้แล้วก็ทุกเพลงนะคะทุกภาษาในโลกนี้สามารถแกะคอร์ดได้แล้วถือว่าโปรแกรมเขาฉลาดมากๆเลยค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นการแกะคอร์ดเพลงสำคัญนะครับที่พวกเราฟังกันแทบทุกวันช่วงนี้ค่ะอุ๊ยจะมีใครแกะคอร์ดอาการเด็กเนิร์ดของซีนใน YouTube คอร์ดยากมากเลยแล้วบอกเลยเล่นวนกันอยู่แค่4คอร์ดจากนี้ครับจากเรื่องของวิดีโอนะครับในเรื่องของเพลงครับไปกันอีก1เรื่องที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์เผื่อว่ามีเวลาว่างมาดูกันนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีวิดีโอไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นละครซีรีส์โอ้ยวิดีโอเยอะมากแต่ว่าวันนี้เราจะมาดู5อันดับวิดีโอมาแรงดาวรุ่งพุ่งแรงใน YouTube อยู่ดีก็คนดูใหญ่เลยฮอตขึ้นมาเลยใช่เลยนะคะมีอะไรกันบ้างเริ่มที่อันดับที่5กันก่อนเลยขอดูภาพหน่อยค่ะโอ้โหอันนี้ก็แน่นอนครับอันดับ5ตึกถล่มคลอง6ค่ะครับเป็นเหตุการณ์นะครับที่เป็นภาพจากวงจรปิดนะคะที่ตึกถล่มที่คลอง6นะคะยอดวิวล่าสุด 500,000 วิวค่ะครับอันดับที่4ค่ะโทนี่ครูซแอนคริสเตียโนโรนัลโด
Fighting in Real Madrid Training 2014การไฟกันระหว่างโทนี่และคริสเตียโน่ก็คือเป็นระหว่างการซ้อมนะฮะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ 56,000 กว่าวิวอันนี้ก็ใครอยากเห็นก็ไปเซิร์ชดูกันได้เลยทีเดียวนะครับเตะไปเตะมาอ้าวเตะไปเตะมาไกลแล้วยังไกลยังป้าบแม่นะก็เป็นการเทรนนิ่งกันนั่นเองนะครับอันดับ3กันบ้างนะครับก็คืออีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่กำลังฮอตเลยนะฮะเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะอันนี้ไม่ใช่คำพูดพยานนะชื่อเพลงนะเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบนะคะจากน้องจ๊ะอาสยามนะครับโอ้ดูดูดูใน YouTube นี่เราก็เห็นไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเชิญมาบ้านพระราม4ก็แล้วกันนะจะดีเหรอคะโอ้ยทีมงานน้องๆรอต้อนรับเลยนะครับอันดับที่2นะคะก็ยังเป็น DRSO นะคะตอนชื่อว่าเช็คของค่ะก็อันนี้เป็นตอนโฆษณานะคะของโนเกียค่ะอันดับ1มาแรงสุดๆฮอร์โมนไววาวุ่นซีซั่น2ครับตอนดาวกับก้อยก็คือเอพิโซดที่4นะฮะก็เขาร้องเพลงปากกว้างนะฮะปากกว้างกันในฮอร์โมนนะครับจริงๆคู่เนี่ยมันเพิ่งมาเริ่มต้นรู้จักกันในภาคนี้ด้วยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะติดตามชมก็ไปลองเซิร์ชดูกันได้ค่ะใช่ค่ะยอดวิวไปแล้วล้าน100,000กว่าวิวนะคะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายวิดีโอนะครับที่เป็นเรื่องฮอตฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของพี่ป้างนัคคลินนะครับเรื่องราวของนะครับ MV ของเมืองนอกนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับเพลงต่างๆก็ไปติดตามกันได้จริงๆแล้วเนี่ยใน YouTube เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าอันไหนที่คนดูคนแชร์ Subscribe กันยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างสักนิดนึงดีไหมคะได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่มีคนวิวเยอะสุด มีอะไรบ้างคะโอ้โหก็มีทั้งในส่วนของตัวนะครับเพลงนะฮะอย่างเช่นจิ๊กซอนะครับเป็นเพลงของคุณแพรคณิตกุลนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของเพลงนะฮะชู้ทางไลน์นะฮะทำไทยแล้วก็กระแตสยามครับหรือจะเป็นในส่วนของเพลงประกอบหนังฝากไว้ในกายเธอครับแล้วก็ยังมีนะครับภาพคลิปวิดีโอต่างๆมากมายทีเดียวครับเราว่าใครที่สนใจก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหนึ่งแอปพลิเคชันปิดท้ายในช่วงของ IT Today นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับถ่ายเซลฟี่ล่าสุดจากทาง LINE ด้วยกันค่ะโอ้น่าสนใจนะฮะอ้าว LINE นะคะคือตอนนี้ปล่อยแอปถ่ายรูปใหม่ล่าสุดเลยนะคะในชื่อว่า B612 ค่ะให้ดูภาพสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับการถ่ายเซลฟี่โดยเฉพาะค่ะครับผมวิธีการนะครับที่ทาง LINE เขามีการเปิดตัวแอปเนี่ยเขาบอกกันว่าแอปนี้ง่ายๆเขาเลือกใช้แต่ฟังก์ชันที่มันจำเป็นก็คือเลือกมาถ่ายปุ๊บแต่งภาพแค่ไม่กี่ชิ้นนะฮะไม่กี่ครั้งแล้วก็แชร์ได้เลยใช่ค่ะสำหรับการถ่ายเซลฟี่คือจริงๆแล้วค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเวลาเราถ่ายจะกดข้างๆชอบภาพสั่นส่วนจะกดตรงกลางมือโป้งไม่ถึงใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าตรงนี้เป็นแอปพลิเคชันง่ายๆเลยคือดูเข้าใจง่ายมากกดตรงไหนของจอก็ได้ก็คือจะเป็นการถ่ายใช่ก็คือกดตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้ก็ถ่ายคือกดตรงไหนก็ได้มันก็สะดวกในการถ่ายทำนะคะสำหรับแอปพลิเคชันเซลฟี่ที่มาจากไลฟ์ฟิลเตอร์มีให้เลือกทั้งหมด40กว่าแบบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กดแชร์ไปได้เลยก็เป็นแอปที่จริงๆแล้วสิ่งก็ไม่ต้องอธิบายมากคุณดาวน์โหลดมาคุณก็น่าจะเล่นได้นะฮะเลือกใช้เลือกปรับแสงเสียงแล้วก็ใส่กล่องใส่กรอบอะไรว่ากันไปนะคะครับผมเป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่เรานำมาฝากกันแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีกันด้วยวันนี้วันศุกร์ก็อย่าลืมหาเวลานอกจากติดตามชมกันนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตแล้วต้องหาเวลามีชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยนะสำคัญมากๆเลยค่ะบางทีเราก็ต้องละตาจากจอเพื่อมาจ้องตาคนที่เรารักที่อยู่รอบตัวเราบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกับช่วงกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะนะคะสักครู่เดียวรอแป๊บนึงค่ะครับ Yeah.